ก็ทราบผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติหรือ O-NET ซึ่งเด็กนักเรียนของจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็สามารถสอบได้คะแนนสูงกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะและบางคนค่ะก็สอบได้คะแนนเต็มร้อยด้วยเราไปทำความรู้จักกับน้องๆเหล่านี้กันได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะการสอบ O-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประกอบ5กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษเพื่อนำผลปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและใช้คะแนนในการศึกษาต่อซึ่งการสอบ O-NET ปี2560สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้สอบไปแล้วเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและประกาศผลสอบไปเมื่อวันที่25มีนาคมส่วนมัธยมศึกษาปีที่3สอบไปวันที่4ถึง5กุมภาพันธ์2560และทราบผลกันไปแล้วนะคะซึ่งผลการสอบของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวเพราะมีโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศถึง10แห่งและมีเด็กหลายคนที่ทำคะแนนได้เต็มร้อยอย่างเช่นเด็กชายภูมิรพีเจริญศักดิ์หรือน้องโตเด็กนักเรียนชั้นป.6ของโรงเรียนเอกชัยที่ทำคะแนนได้100เต็มในวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนั้นในวิชาวิทยาศาสตร์อังกฤษสังคมและศาสนายังทำคะแนนได้สูงสุดของโรงเรียนด้วยน้องต่อบอกว่าที่เรียนเก่งเรียนดีแบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือกดดันอะไรเพราะตนเองเป็นคนชอบเรียนหนังสือชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วเวลาอยู่ในห้องเรียนก็จะตั้งใจเรียนตั้งใจทำการบ้านให้เสร็จตั้งแต่ที่โรงเรียนพอกลับถึงบ้านไปก็ทบทวนตำรับตำราเข้าห้องอ่านหนังสือแต่ก็ไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับกองหนังสืออย่างเดียวยังมีเวลาเล่นสนุกเหมือนกับเด็กอื่นๆทั่วไปกลับถึงบ้านทำยังไงกลับถึงบ้านก็ต้องเอาการบ้านมาทำให้เรียบร้อยจากนั้นก็ช่วยแม่ทำงานบ้านต่างๆค่ะแบบว่าอ่านเยอะขนาดไหนไปสอบได้คะแนนอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงกับต้องอ่านให้เยอะมากก็ได้ครับแต่ว่าต้องหมั่นอ่านหนังสือสม่ำเสมอให้มีความสุขกับการเรียนมากเลยค่ะถือว่าการเรียนกับการเล่นก็แบ่งอยู่ในเวลาที่เหมาะสมโอเคกดดันหรือเครียดไหมคะไม่กดดันค่ะเมื่อถามว่าทำไมถึงตั้งใจเรียนน้องโตบอกว่าการเรียนน่าจะทำให้ตนเองมีอนาคตที่สดใสทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพที่น้องเขาใฝ่ฝันว่าจะเป็นก็คือหมอผ่าตัดค่ะคิดว่าการเรียนมีความสำคัญอย่างไรบ้างมันทำให้อนาคตเราแจ่มใสค่ะทำให้อนาคตเราสดใสเราก็สามารถเลือกอาชีพได้ว่าเราอยากเป็นอะไรโตขึ้นก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นหมอผ่าตัดเลยตลอดเวลาที่เราได้พูดคุยกับน้องโตรู้สึกว่าน้องเป็นเด็กกล้าแสดงออกช่างพูดช่างคุยอารมณ์ดีร่าเริงทำให้เราสัมผัสได้ว่าน้องมีความสุขกับการเรียนจริงๆและจากการสอบถามไปยังผู้ปกครองซึ่งบอกให้ฟังว่าการที่จะเลี้ยงลูกให้รักการเรียนนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นมาจากต้องทำให้เขาเป็นเด็กที่รักการอ่านโดยการที่พ่อกับแม่ต้องอ่านหนังสือให้เขาเห็นชวนเขาอ่านหนังสือบ่อยๆและเด็กก็จะซึมซับและรักการอ่านไปเองเมื่อเขารักการอ่านแล้วก็จะนำพาเขาไปสู่ความสำเร็จในการเรียนแต่ทั้งพ่อทั้งแม่ก็ไม่ได้กดดันอะไรให้กับเขามากเกินไปอย่างเช่นเรื่องการเรียนพิเศษก่อนจะพาไปเรียนก็จะถามว่าไหวไหมชอบไหมถ้าเขาไหวก็จะสนับสนุนส่วนเรื่องการติดเกมติดเล่นนั้นก็มีตามประสาเด็กแต่ต้องเล่นอย่างรู้จักเวลาและเมื่อรู้ว่าลูกสอบได้คะแนนดีแบบนี้ก็สร้างความภูมิใจให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้น้องโตก็มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษารองรับแล้วนั่นก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบเช่นเดียวกับพี่ชายจะสอนเขาตั้งแต่เล็กเรื่องการอ่านหนังสือให้ชอบอ่านหนังสือเมื่อก็ชอบเราชอบอ่านหนังสือก่อนแล้วก็เขาจะชอบตามเราเมื่อเขาชอบอ่านหนังสือแล้วก็คือหนังสืออะไรเขาก็อ่านได้หมดอะค่ะเขาก็จะเข้าใจในสิ่งที่เขาเรียนได้ง่ายขึ้นไม่ค่อยมีเกเรค่ะก็จะสอนให้เขารักกันในครอบครัวสอนให้เรารักกันนะคะไม่ให้เกเรกันติดเกมมีค่ะเป็นธรรมชาติของเด็กบางทีเราก็ควบคุมเขาไม่ได้ทั้งหมดนะคะก็มีให้เล่นบ้างค่ะแต่ว่าจะต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนโชคดีที่เขามีความสุขกับคุณครูกับอาจารย์แล้วก็กับการเรียนนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เกินคาดนะคะไม่คิดว่าเขาจะได้คะแนนสูง
นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างของนักเรียนเรียนดีของสมุทรสาครแต่ทั้งนี้เด็กที่สอบได้คะแนนไม่ถึงร้อยหรือไม่ว่าจะเรียนอยู่ในเกณฑ์ใดก็ไม่ต้องท้อแท้หรือหมดกำลังใจเพราะการเรียนก็เป็นเพียงคะแนนที่เราทำข้อสอบไม่ใช่ตัวชี้วัดที่สำคัญว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเด็กหลายคนที่ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนเป็นเด็กหลังห้องแต่เมื่อเติบใหญ่แล้วก็ได้ดิบได้ดีก็มีเป็นจำนวนมากซึ่งน้องๆหนูๆทุกคนก็ควรวางแผนอนาคตของเราให้ดีว่ารักอะไรชอบอะไรและเดินไปตามความฝันส่วนผู้ปกครองและคุณครูก็จะเป็นผู้ที่จะช่วยให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจริงคือการสอบโอเน็ตนะครับไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไปแต่ทั้งนี้นั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะนักเรียนที่ไปสอบต่อเรียนต่อม.1 โอเน็ตก็คือ 20% ที่ทางโรงเรียนคาดหวังว่าให้ได้คะแนนสูงเพื่อไปเป็นพื้นฐานในการสอบเข้าม.1 นะครับสำหรับนักเรียนที่เราคาดหวังยังไม่ได้เต็มร้อยหรือขาดไป1คะแนนนะครับก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เราต้องมุ่งมั่นในการเรียนต่อม.1 หรือนักเรียนชั้นอื่นๆนะครับในชั้นอื่นที่ยังไม่ใช่ชั้นป.6 ชั้นป.4 ป.5 โรงเรียนก็จะพยายามเพิ่มความเข้มข้นนะครับและเพิ่มการเตรียมพร้อมให้มากขึ้นนะครับโดยที่เราพยายามหาข้อบกพร่องของปีนี้เพื่อเนี้ยไปปรับแก้ไขกับปีก่อนปีการศึกษา60ต่อไปนะครับการเรียนรู้นับว่าสำคัญมากนะคะซึ่งนอกจากความรู้ที่ได้จากห้องเรียนแล้วก็ยังมีความรู้อีกมากมายที่ได้จากสิ่งต่างๆนอกห้องเรียนตอนนี้ใช่ว่าจะเรียนกันอย่างเดียวถึงจะประสบความสำเร็จต้องแบ่งเวลามาทำกิจกรรมอื่นๆด้วยตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่จะทำให้เด็กได้พัฒนาอย่างรอบด้านเด็กจะถึงฝั่งฝันหรือไม่สิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวเขาเองและตัวช่วยที่สำคัญไม่ต่างกันนั้นก็คือคนรอบข้างค่ะเอเชียตึกสกุลถ่ายภาพพรเพ็ญทองสวัสดิ์ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีรายงาน